การเมืองแห่งมืออาชีพรายการที่จะบอกเล่าสถานการณ์ในอาชีพของคุณและช่องทางที่จะสร้างโอกาสเพื่อให้ได้ตำแหน่งงานและค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับความรู้และศักยภาพที่สร้างได้ด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพวันนี้เพิ่งมีสถานการณ์กลุ่มอาชีพธุรกิจโรงแรมค่ะมาแชร์ให้กับทุกคนที่ทำงานในสายอาชีพนี้ชื่อมาริสาสุโกศลนุนภักดีนะคะเป็นนายกสมาคมโรงแรมไทยค่ะธุรกิจการโรงแรมและท่องเที่ยวของประเทศไทยคาดการณ์นะคะในอีก5ปีอาจจะรับนักท่องเที่ยวได้ถึง80ล้านคนนี่เยอะมากนะภาคการโรงแรมต้องการบุคลากรท่องเที่ยวคนไทยด้วยกันเนี่ยค่ะที่จะมาให้บริการอย่างประทับใจให้กับลูกค้าในอนาคตค่ะประมาณต้นปีเนี่ยเราขาดตำแหน่งแม่บ้านประมาณ180กว่าตรานะคะโรงเรียนฝึกงานของกทม.ก็ได้เข้าไปในชุมชนแล้วก็รับสมัครนะคะคนที่ประสงค์จะอยากจะทำงานแม่บ้านในโรงแรมเนี่ยแล้วก็มีสถาบันคุณวุฒิเนี่ยให้การฝึกอบรมอะค่ะแล้วก็จะมีวิชาภาคทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติในโรงแรมด้วยแล้วก็สามารถจ้างแม่บ้านต่อได้สำหรับพนักงานใหม่ก็ดีหรือพนักงานเก่าก็ดีที่มีทักษะที่มีความเชี่ยวชาญเนี่ยแต่อาจจะไม่มีคุณวุฒิทางด้านการศึกษาอะไรเนี้ยก็สามารถที่จะเข้ามารับใบรับรองคุณวุฒิวิชาชีพได้เลยนะคะเป็นอะไรที่สร้างโอกาสเพิ่มสร้างเครดิตให้ตัวเองนะคะตอนที่กทม.เปิดรับสมัครก็มีผู้สนใจมากมายเลยนะคะแล้วก็มีโรงแรมที่สะท้อนมาค่ะบอกว่ารับเข้าไปทำงานจริงแล้วก็ได้บรรจุเป็นพนักงานแล้วด้วยค่ะวันนี้นะคะสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพได้โอกาสในการที่จะเติมเต็มยกระดับสร้างโอกาสให้กับบุคลากรที่อาจจะห่างหายจากเรื่องของการทำงานที่ในโรงแรมไปหรือยังไม่มีงานทำนะคะก็มีการร่วมมือกับทางสมาคมโรงแรมไทยและกรุงเทพมหานครในการที่จะพัฒนาบุคลากรในโรงแรมให้มีคุณภาพตามมาตรฐานนอกจากนี้ยังเป็นการหางานให้กับคนหาคนให้กับงานที่จะตอบโจทย์ของการเตรียมรับนักท่องเที่ยวเสริมศักยภาพด้านเศรษฐกิจให้กับประเทศด้วยนะคะทุกตำแหน่งงานต้องเป็นมืออาชีพแบบสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพค่ะได้รู้ได้เห็นข้อมูลจากผู้คล่ำวอร์ดในธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรมในรายการเมืองแห่งมืออาชีพพอจะทำให้ทุกคนได้เห็นภาพของโอกาสและเตรียมพร้อมที่จะตั้งรับกับสายงานนี้กันบ้างไหมคะบ้านเราอาจจะได้รับนักท่องเที่ยวอีกกว่า80ล้านคนเป็นตัวเลขที่เยอะมากพอสมควรเลยนะคะรีบมาเปิดโลกกว้างในอาชีพด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพไปด้วยกันนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ